นี่ค่ะผัดต้นอ่อนทานตะวันนะคะสวัสดีทุกคนค่ะพบกับติ๊กนะคะ Miss and Mrs. Brown Channel ค่ะเมนูวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้นะคะติ๊กจะมาทำผัดต้นอ่อนทานตะวันใส่ไก่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวัตถุดิบมีอะไรบ้างค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็คือต้นอ่อนทานตะวันนะคะทั้งหมดเนี่ยติ๊กใช้200กรัมนะคะซึ่งปริมาณแคลอรี่เนี่ยต่อ100กรัมนะคะอยู่จะอยู่ที่ประมาณ56แคลนะคะถ้าติ๊กจำไม่ผิดนะคะก็รายละเอียดดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็มีแครอทนะคะแครอทเนี่ยใช้20กรัมนะคะก็หั่นนะคะเป็นหั่นซอยนะคะไม่ต้องบางมากนะคะเป็นชิ้นแท่งๆเป็นแบบสติ๊กนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่ค่ะนี่ใช้สันในไก่นะคะทั้งหมด100กรัมค่ะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็พริกนะคะกระเทียมก็ใช้ 5-6 กลีบนะคะแล้วก็พริกนะคะใช้พริกชี้ฟ้า2เม็ดนะคะแล้วก็หั่นนะคะหั่นขวางทะแยงแบบนี้นะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดปรุงกันเลยนะคะติ๊กก็เปิดไฟตั้งเตานะคะใช้ไฟแรงเหมือนเคยนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะประมาณ1ช้อนชาใครจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะน้ำมันยิ่งเยอะนั่นก็คือพลังงานนะคะจากไขมันนะคะที่เราจะได้รับนะคะเข้าไปเพิ่มนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมนะคะกับพริกลงไปเจียวให้หอมนะคะแล้วก็เดี๋ยวติ๊กจะใส่ผักเจียวพอหอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเนื้อไก่เนี่ยสังเกตว่าติ๊กจะมีโรยพริกไทยนะคะแล้วก็หมักด้วยเกลือนะคะลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้แบบไก่มีรสชาตินะคะนิดนึงนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะจะทำให้ จะทำให้ไก่สุกง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราผัดน้ำมันน้อยนะคะก็ต้องใช้น้ำเปล่าในการหลอกกระทะเหมือนกันพอไก่เริ่มสุกติ๊กก็ใส่แครอทลงไปพอผัดแครอทสุกแล้วนะคะก็ใส่ต้นอ่อนทานตะวันค่ะปรุงรสนะคะตามที่ต้องการนะคะติ๊กก็ใส่ซีอิ๊วนะคะวน2รอบรสชาติเนี่ยก็ อย่าปรุงเค็มจัดมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราทานเค็มมากเนี่ยมันก็จะทำให้บวมน้ำได้นะคะใส่น้ำเปล่าเติมลงไปหน่อยนะคะสุกแล้วก็ปิดเตาค่ะโรยพริกไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ผัดต้นอ่อนทานตะวันของเราค่ะก็ติ๊กจะแบ่งทานนะคะครึ่งหนึ่งเลยนะคะพลังงานของกับข้าวเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากนะคะก็แค่เพียงแค่110แคลอรี่เท่านั้นเองนะคะยังไม่รวมข้าวและกับข้าวอย่างอื่นนะคะเดี๋ยวติ๊กขอตักใส่จานแล้วก็แบ่งนะคะใส่ในข้าวกล่องติ๊กก่อนนี่ค่ะผัดต้นอ่อนทานตะวันนะคะของติ๊กในวันนี้นะคะสำหรับในจานนี้นะคะในติ๊กแบ่งมาครึ่งนึงเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยดูน้อยลงนะคะส่วนอีกครึ่งนึงของติ๊กอยู่ตรงนี้อยู่ในกล่องนะคะอาจจะสงสัยว่าติ๊กใส่กล่องนะคะซุปเปอร์ล็อกนะคะแยกออกมาเนี่ยก็เพราะว่าคือเดี๋ยวติ๊กจะกลับนะคะไปทานข้าวเย็นนะคะที่บ้านแฟนนะคะด้วยความที่ว่าติ๊กเป็นมีบ้านสองหลังนะคะก็คือไปมาระหว่างบ้านแฟนกับบ้านตัวเองนะคะเพราะว่าติ๊กจะทำครัวได้คือต้องทำครัวที่บ้านตัวเองเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเวลากลับมาเนี่ยทำปกติจะทำขนมทำเบเกอรี่แต่เดี๋ยวนี้ติ๊กก็มาทำเป็นกับข้าวพวกสุขภาพนะคะเพื่อที่จะ
ลดน้ำหนักนะคะลดความอ้วนให้กับตัวเองนะคะเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ติ๊กวางไว้นะคะก็ในกล่องนี้นะคะสังเกตว่ามันจะมีผัดเต้าหู้นะคะเต้าหู้ผัดขิงอะค่ะที่ของ EP ที่แล้วนะคะที่ติ๊กผัดเอาไว้เพราะว่านั้นน่ะผัดไว้เยอะนะคะก็แบ่ง3ส่วนนะคะอันนี้คือส่วนที่2ที่ติ๊กมาทานก็ตักมาแล้วก็มีผัดทานตะวันนะคะต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็ข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องนะคะ80กรัมก็อยู่ใน1กล่องนี้เลยนะคะทั้งหมดนี้ที่จะทานในมื้อเย็นวันนี้ค่ะแล้วก็แต่ก่อนจะทานเนี่ยเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทานมื้อเย็นนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่ตั้งใจจะลดความอ้วนจริงนะคะก็ลองดูนะคะเมนูอาหารที่ได้ทำลองนำไปแบบลองทำทานดูค่ะติ๊กว่ามันก็เราทำอาหารหลากหลายนะคะแล้วก็ทำเก็บเอาไว้สำหรับทานนะคะตลอดทั้งสัปดาห์ก็ยังได้นะคะตอนติ๊กเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะติ๊กก็ทำกับข้าววันอาทิตย์นะคะแล้วก็ทำเก็บไว้ทานนะคะจนถึงจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีเลยค่ะแต่อาจจะไม่ได้ทุกมื้อนะคะก็มีบางมื้อนะคะที่ต้องทานข้าวนอกบ้านนะคะแต่เราก็สามารถที่จะสั่งที่จะเลือกทานได้ในอาหารที่ให้พลังงานน้อยนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะคะพลังงานจากไขมันนะคะก็ต้องน้อยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะก็ติ๊กขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe นะคะติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าค่ะ